สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึง assumption นะครับที่เกี่ยวข้องกับ SEM นะครับสำหรับข้อตกลงเบื้องต้นในแบบจำลองสมการหนูสร้างนะครับก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่นะครับหลายๆคนเนี่ยกล่าวถึงเพราะนะครับSEM นั้นนะครับมันประกอบด้วยสติหลายๆตัวนะครับไม่ใช่สติเพียงตัวใดตัวหนึ่งนะครับทีนี้พอมันประกอบด้วยสติหลายๆตัวเนี่ยมันจึงไม่สามารถที่จะยังไงครับระบุนะครับระบุข้อตกลงเบื้องต้นง่ายๆได้นะครับหรือนะครับการที่จะบอกว่ามันมีข้อตกลงยังไงก่อนที่จะใช้เซมนะครับดังนั้นนะครับก็เป็นที่มาของคลิปนี้นะครับเราก็จะมาคุยเกี่ยวกับข้อตกลงเบื้องต้นหรือ assumption ของแบบจำลองสมการโครงสร้างครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพูดถึงตัวนะครับแบบจำลองสมการโครงสร้างนะครับใน assumption นะครับดูในมิติของข้อตกลงทางด้านโครงสร้างนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้พูดถึงข้อตกลงเบื้องต้นในด้านทิศทางความสัมพันธ์นะครับด้านทิศทางความสัมพันธ์นะครับในมิติที่2ที่จะกล่าวถึงเกี่ยวกับข้อตกลงเบื้องต้นของแบบจำลองสมการโครงสร้างก็คือข้อตกลงทางด้านโครงสร้างนะข้อตกลงทางด้านโครงสร้างนั้นนะครับเรานะครับจะต้องเข้าใจว่านะแบบจำลองสมการโครงสร้างนั้นแสดงนะครับโครงสร้างผ่านไดอะแกรมนะครับแบบจำลองสมการโครงสร้างนั้นแสดงโครงสร้างผ่านไดอะแกรมดังนั้นนะครับไดอะแกรมที่ใช้จะต้องระบุถูกต้องด้วยนะครับสำหรับโครงสร้างนะครับก็ต้องเข้าใจก่อนว่านะครับถ้านะครับx นะครับมีอิทธิพลต่อ y ก็คือ xนั้นนะครับมีลูกศรจาก x ไปที่ y นะครับดังนั้นหัวลูกศรจะต้องไปที่ y x จะต้องเป็นต้นลูกปลายจะเรียกว่าปลายแล้วกันนะครับหัวลูกศรควรจะพุ่งไปที่ตัวแปร y แล้วก็นะครับส่วน x ก็จะเป็นนะครับหางนะครับเป็นหางนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์นะครับลักษณะเกี่ยวข้องหรือ association นะครับซึ่งใช้แทน covariance กับ correlation นะครับลักษณะนี้ก็จะเป็นลูกศร2หัวนะครับหรือขีดเส้นนะครับไม่มีหัวทั้งคู่นะหรือจะเป็นลูกศร2หัวนะครับก็ขึ้นอยู่กับโปรแกรมนะครับแต่ถ้าเกิดนะฮะใช้กันก็คืออะไรครับบางโปรแกรมนั้นนะลูกศรหัวเดียวก็แทนอิทธิพลเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่นะลูกศรหัวเดียวจะแทนอิทธิพลส่วนลูกศร2หัวนะครับก็จะแทนcovariance หรือ correlation บางโปรแกรมก็จะใช้การโยงเส้นโดยไม่มีหัวลูกศรนะครับเป็นการแสดง covariance หรือความสัมพันธ์เชิงเกี่ยวข้องจะอาจจะเป็น covariance หรือ correlation ก็ได้นะครับทีนี้นะครับในด้านโครงสร้างนั้นมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือนะครับ endogenous กับ exogenous นะครับคือปัจจัยภายในภายนอกนะครับทีนี้นะทำไมต้องมีปัจจัยภายในภายนอกนะครับปัจจัยภายนอกก็คือปัจจัยที่นะครับไม่ได้รับอิทธิพลนะครับใดๆนะครับจากตัวปัจจัยในโมเดลนะครับในสมการในแบบจำลองส่วนปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายนอกก็คือไม่มีนะครับอะไรที่มีอิทธิพลต่อเขานะครับปัจจัยที่อยู่ในโมเดลเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อเขาแต่ปัจจัยภายในนะครับผมเริ่มลงแหละปัจจัยภายในนะครับก็คือ endogeneity นะครับก็คือจะได้รับอิทธิพลจากนะตัวแปรอื่นๆนะครับได้รับอิทธิพลดังนั้นนะครับ endogeneity นะ endogenous เนี่ยนะ endogenous factor นะครับก็จะมีหัวลูกศรพุ่งมาที่ตัวปัจจัยนั้นนะครับดูง่ายๆนะถ้ามีหัวลูกศรมาทิ่มนะ factor นั้นหรือปัจจัยนั้นก็จะเรียกได้ว่าเป็น endogenous factor นะครับถ้าตัวไหนไม่มีตัวลูกศรมาทิ่มนะครับเอาแบบภาษาชาวบ้านนะ
ถ้าแฟกเตอร์ไหนหรือตัวชี้วัดไหนไม่มีลูกศรมาทิ่มนะครับเลยนะครับก็เรียกว่าเป็น exogenous factor นะครับนะเมื่อเราแยกปัจจัยภายในภายนอกได้แล้วนะครับเราก็จะมาระบุนะครับโมเดลที่ถูกต้องได้นะครับดังนั้นนะครับโมเดลที่เป็นนะครับ exogenous factor หรือปัจจัยภายนอกนะครับจะไม่มีหัวลูกศรที่เป็นอิทธิพลนั้นมาทิ่มใส่เข้ามานะครับแต่จะมีหัวลูกศรที่เป็นลักษณะ covariance หรือ correlationนะครับมาสัมพันธ์กันนะครับถ้าหากปัจจัยภายนอกนั้นมีมากกว่า1ตัวนะครับระหว่างปัจจัยภายนอกจะต้องมีการโยง covariance นะครับหรือ correlation เราระหว่างปัจจัยภายนอกด้วยกันทุกคู่นะครับทุกคู่นะนะครับทุกคู่ถ้าไม่โยงล่ะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับเพราะมันเป็น assumption เป็นข้อตกลงนะครับถ้าเป็นปัจจัยภายนอกจะต้องมีการโยง covariance หรือ correlation ระหว่างปัจจัยภายนอกทุกคู่ครับจับคู่กันดังนั้นเส้นที่เราเห็นมันจะยุ่งวุ่นวายสับสนมากมายนะแล้วเวลานำเสนอนะครับเราอาจจะไม่เสนอก็ได้นะครับเพราะอะไรมันดูวุ่นวายนะครับเพราะถ้าเสนอจริงๆมันอาจจะดูยุ่งนะครับดูไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ทำให้การมองไดอะแกรมนั้นผิดพลาดไปแต่ตอนวิเคราะห์จะต้องมีการโยง covariance หรือ correlation ระหว่างปัจจัยภายนอกหรือ exogenous factor นี่คือกฎข้อที่1นะครับในตัวโครงสร้างถัดมานะครับปัจจัยภายนอกนะครับจะไม่มีลูกศรทิ่มนะครับลูกศรทางตรงนะลูกศรเส้นตรงนะครับก็คือลูกศรหัวเดียวนะไม่มีลูกศรทิ่มนะครับถัดมานะครับปัจจัยภายในจะต้องมีลูกศรมาทิ่มอย่างน้อย1อันนะถ้ามีลูกศรมาทิ่มอย่างน้อย1อันนะครับเมื่อมีลูกศรมาทิ่มแล้วเขาจะต้องมีตัวคำว่าเรียกว่า disturb หรือส่วนที่เป็น error term หรือ residual ก็ได้นะบางคนก็เรียก error term นะครับก็คือนะครับถ้ามีอิทธิพลมาส่งผลถึงตัว factor นั้นๆ นะครับก็จะถูกเรียกว่าเป็นปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายในและในปัจจัยภายในทุกตัวจะต้องมี error term อยู่บางคนก็จะเรียกว่า residual นะครับบางคนก็จะเรียกว่า disturb นะครับก็แล้วแต่จะมองนะครับมันก็เรียกได้อยู่ประมาณ3แบบนี่แหละนะครับจะเรียกว่า error term ก็ได้ residual ก็ได้นะครับหรือ disturb ก็ได้ทีนี้นะครับตัว disturb ตัวนี้นะครับหรือ error ตัวนี้นะครับมันจะต้องมีนะครับในตัวแปรนะครับที่เป็น endogenous factor นะครับมีทุกตัวนะครับแต่ทีนี้ปัจจัยภายในนั้นหรือ endogenous นั้นนะครับมันก็จะมี endogenous อยู่2แบบนะครับ endogenous นะครับแบบที่1นั้นก็คือมีทั้งลูกศรที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอื่นนะครับปัจจัยอื่นนั้นอาจจะเป็น endogenous ด้วยเดียวกันหรือจะเป็น exogenous ก็ได้นะครับปัจจัยอื่นได้รับอิทธิพลมาอย่างน้อย1ลูกศรนะครับ1อย่างน้อย1ลูกศรขณะเดียวกันนะครับเอนโดเจนัสเองอาจจะส่งผลต่อเอนโดเจนัสตัวอื่นด้วยนะครับดังนั้นมันจะมีอยู่2แบบนะครับแต่ว่าทุกๆเอนโดเจนัสนั้นจะต้องมีตัว error term มี residual หรือ disturb นะครับประกอบในตัวของมันด้วยนะครับถัดมานะครับเอนโดเจนัสอีกตัวนึงนะอีกแบบนึงนะครับ endogenous อีกแบบหนึ่งนั้นก็คือได้รับอิทธิพลจากตัวอื่นเพียงอย่างเดียวครับแล้วไม่ส่งผลต่อตัวอื่นเลยนะครับก็คือมีแต่หัวลูกศรมาทิ่มที่เขานะนะแล้วก็ไม่มีอิทธิพลจากเขาไปทิ่มfactor อื่นนะครับตัว endogenous ตัวนี้เรียกว่า outcome นะครับก็คือตัว target variable หรือตัวแปรสุดท้ายนะครับสมมติว่าถ้าเกิดประสิทธิภาพนั้นเป็นตัวสุดท้ายนะเป็นออจินัสเอนโดจินัสตัวสุดท้ายเป็นเอาท์คัมตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็จะถูกเรียกว่าเป็นโมเดลประสิทธิภาพนะครับก็คือตัวสุดท้ายนั่นแหละจะถูกเอามาตั้งชื่อเป็นโมเดลหรือแบบจำลองนะครับแต่นะครับในการวิเคราะห์เซมนั้นนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องมีตัวนะครับoutcome นะสุดท้ายนะครับเพียงแค่ตัวเดียวนะครับมันสามารถมีได้หลายตัวนะครับมีได้หลายตัวทีนี้นะครับ
ตัวที่นะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับมันมีได้หลายตัวนะครับก็จะเป็นลักษณะโมเดลที่อีกแบบหนึ่งนะครับบางตัวก็จะมีแค่ตัวเดียวนะครับถ้ามีตัวเดียวนั้นเรียกว่าเป็นตัวสุดท้ายนั้นเป็นตัวโมเดลหรือแบบจำลองนั้นได้แต่ถ้ามีหลายตัวนะครับจะนะครับเรียกตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้นะครับจะเรียกตัวหนึ่งใดตัวหนึ่งไม่ได้ว่าเป็นชื่อแบบจำลองนะครับทีนี้นะครับเมื่อโครงสร้างตัวนี้เสร็จแล้วนะครับ disturb ของ endogenous นะครับจะต้องไม่สัมพันธ์กันนะครับจะต้องมีการโยง covariant ระหว่างนะครับ disturb นะครับ disturb นะครับของ endogenous นะครับอันนี้ก็คือนะครับเป็นเรียกว่าเป็น assumption ที่ได้มาจากอะไรครับregression path analysis นะครับแต่ถ้าเกิดกรณีนะครับตัว endogenous นั้นเป็นตัวสุดท้ายนะครับเป็น outcome นะ outcome สุดท้ายแล้วก็อะไรครับมันไม่ได้มีแค่นะครับตัวเขาเรียกว่านะครับตัวแปรเป้าหมายผมเรียกตัวแปรเป้าหมายนะครับเพราะว่า endogenous นั้นสามารถมีได้หลายตัวนะครับแต่ว่าตัวแปรเป้าหมายก็คือรับลูกศรจากคนอื่นเขาอย่างเดียวนะครับอาจจะมีถ้ามีตัวเดียวก็เรียกว่าเป็นโมเดลตัวนั้นถ้ามีหลายตัวตัวนี้การตั้งชื่อก็อาจจะนะครับไม่สามารถใช้ตัวใดตัวหนึ่งมาตั้งชื่อได้นะครับมันอาจจะมีตัวแปรที่เป็น target variable ตัวแปรเป้าหมายนะครับมีมากกว่า1ตัวถ้ามีมากกว่า1ตัวเนี่ยนะครับ disturb ของตัวแปรเป้าหมายนั้นมันสามารถโยง covariant ได้นะครับมันจะไม่เหมือนกันหรือในลักษณะโมเดลที่เป็นลักษณะแบบ non-recursive นะครับก็คือมีตัวแปรที่มีลูกอิทธิพลย้อนกลับนะครับ x 1ส่งผลต่อ x 2โทษทีครับ y 1ส่งผลต่อ y 2แล้ว y 2ก็ส่งผลต่อ y 1ด้วยลักษณะนี้เขาเรียกว่า non-recursive หรืออิทธิพลย้อนกลับหรืออิทธิพล2ทางนะครับในลักษณะนี้นะครับ disturb ของ2ตัวนั้นที่มันย้อนกลับไปกลับมานั้นนะครับสามารถโยง covariant หรือมีความสัมพันธ์กันได้นะครับก็คือข้อตกลงนะครับในเกี่ยวกับโครงสร้างนะครับก็คือสามารถโยงได้นะถ้าหากมันเป็นตัว outcome ตัวสุดท้ายนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เอาคำตัวสุดท้ายล่ะนะครับไม่มีตัวเอาคำตัวสุดท้ายเอาคำตัวสุดท้ายมีแค่ตัวเดียวก็นะครับตาม assumption หรือข้อตกลงก็คือจะต้องไม่โยงนะครับตัว error term หรือ disturb ตัวนั้นระหว่างตัวแบบ endogenous เข้าหากันนะครับจะต้องไม่มีนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของอะไรครับส่วนของโครงสร้างนะครับทีนี้นะครับในการที่เราวิเคราะห์นั้นนะครับการกำหนดโครงสร้างเนี่ยนะครับว่าลูกศรมันควรจะชี้ไปตรงไหน อันเนี้ยมันจะต้องใช้ฮะวิจารณญาณของนักวิจัยอย่างมากนะเพื่ออธิบายอิทธิพลของปัจจัยที่เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อปัจจัยภายในนะครับว่ามันจะต้องส่งผลปัจจัยภายในตัวไหนบ้างนะครับแล้วปัจจัยภายในตัวไหนที่ส่งผลต่อปัจจัยภายในตัวไหนอันนี้ก็ต้องใช้นะครับดุลพินิจของนักวิจัยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนะครับดุลพินิจนั้นจะต้องตั้งอยู่ในนะครับความเป็นเหตุเป็นผลนะครับหรือปัจจัยที่เรียกว่าอะไรครับเป็น causal relationship นะครับเป็น causal relationship นะครับการทำนายอิทธิพลนะครับของปัจจัยที่เราสนใจนะครับนะครับการทำนายอิทธิพลต่างๆนะครับที่เป็นแฟกเตอร์อยู่ในแบบจำลองแล้วส่งผลต่อตัวแปรผลลัพธ์ที่เราสนใจนั้นนะครับมันเป็นประเด็นที่เราอยากจะรู้นะครับในส่วนของโครงสร้างเนี่ยนะครับเราอยากจะรู้ว่าไอ้ตัวแปรที่อยู่ในโมเดลเนี่ยนะครับมันมีอิทธิพลต่อนะครับปัจจัยที่เป็นผลลัพธ์หรือ target variable ของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับภายใต้สถานการณ์ที่ว่า
ปัจจัยสาเหตุทั้งหลายนะครับปัจจัยสาเหตุก็คือปัจจัยภายนอกทั้งหลายนั้นเป็นอิสระต่อกันนะครับและกำหนดนะครับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในภายนอกมีทิศทางที่ถูกต้องนะครับทิศทางที่ถูกต้องก็คือกำหนดหัวลูกศรถูกต้องนะนะครับไม่กำหนดมั่วๆนะต้องมีทิศทางสอนทึกถูกต้องมีวรรณกรรมรองรับนะครับแล้วก็นะครับการวิเคราะห์ในส่วนของโครงสร้างเนี่ยนะครับในขั้นตอนของโครงสร้างเนี่ยจะต้องทำการนะครับวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีการคำแนะนำของโปรแกรมในการปรับโมเดลในส่วนนี้เขาเรียกว่า modification EDC นะครับในส่วนของปรับโมเดลส่วนปรับโมเดลนั้นมันมีอยู่2 ส่วนนะนะครับทั้ง error term นะครับกับregression นะครับก็คือเส้นตรงกับเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งที่เป็นหัวลูกศรนะครับดังนั้นนะเวลาวิเคราะห์นะครับเสร็จไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะโดยส่วนใหญ่เนี่ยวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยโมเดลมันจะไม่ฟิตหรอกนะครับมันก็จะให้ข้อแนะนำในการปรับโมเดลขึ้นมานะครับข้อแนะนำในการปรับโมเดลจะมีอยู่2แบบ1ก็คือโยง covariance หรือ correlation นะครับ2นะครับการกำหนดนะครับอิทธิพลเส้นตรงเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้นะครับถ้าเรากำหนดอิทธิพลเส้นตรงนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้covariance ระหว่าง error term หรือบางทีเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้ร่วมกันทั้งคู่นะครับโดยที่นะครับหลายๆคนก็จะพิจารณาจากค่า MI นะครับหรือ modification EDC นะครับบางคนก็ดูที่แค่ตัวเลขครับดูแค่ตัวเลขตัวเลขค่า MI ตัวในสูงๆก็จะโยงตามคำแนะนำนั้นนะครับไม่ว่าเขาจะให้โยง covariance ก็จะโยงหรือกำหนดเส้นตรงก็จะกำหนดนะครับทีนี้นะครับการที่เราจะกำหนดไอตัวนี้แหละเป็นการกำหนดโครงสร้างครับเป็นการกำหนดโครงสร้างซึ่งนะครับโครงสร้างมันจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือกำหนดถูกต้องโครงสร้างได้เหมาะสมมันก็ขึ้นอยู่กับนักวิจัยครับนะขึ้นหนึ่งกับนักวิจัยว่านักวิจัยมีความรู้เกี่ยวกับงานที่กำลังศึกษามากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อใดควรจะโยงเส้นตรงเมื่อใดควรจะโยงเส้นโค้งนะครับซึ่งนะครับการโยงนะครับบางคนเนี่ยนะครับโยงโคแวเรียนเนี่ยนะครับค่าเมชเมนต์เนี่ยนะครับซึ่งมันก็จะขัดแย้งจากไอ้คำแนะนำเบื้องต้นเมื่อกี้บอกว่า disturb ของตัว factor ที่เป็น endogenous มันไม่ควรจะโยงหากันและปัจจัยภายนอกไม่ควรจะโยงกับปัจจัยภายในนะครับอันนี้เป็นข้อตกลงเบื้องต้นนะครับดังนั้นการโยงจะต้อง1นะครับไม่ขัดแย้งกับหลักการ2นะครับมีความสอดคล้องทางด้านเหตุและผลนะครับหรือการกำหนดลูกศรเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่านะครับถ้ามันวิเคราะห์ออกมานะครับดัชนีนะ MI นั้นแนะนำว่าให้โยงกันระหว่างอะไรครับอาหารกับส่วนสูงอย่างเงี้ยอาหารกับส่วนสูงเนี่ยนะครับมันก็จะแนะนำมานะครับจะโยงอาหารไปที่ส่วนสูงหรือโยงส่วนสูงไปที่อาหารไอ้ส่วนเนี้ยโปรแกรมไม่รู้ครับมันรู้แค่ว่ามันต้องมีการโยงระหว่างคู่นี้นะครับถึงจะทำให้โมเดลนั้นดีขึ้นทีนี้นะครับโปรแกรมไม่รู้นะครับนักวิจัยต้องมากำกับครับเราต้องมาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะนะครับอาหารมันส่งผลต่อส่วนสูงหรือส่วนสูงส่งผลต่ออาหารนะครับถ้าเราอาศัยหลักเหตุและผลนะครับก็คือว่าอาหารที่รับประทานน่าจะส่งผลต่อส่วนสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นคนดื่มนมนะครับดื่มนมเป็นประจำเนี้ยจะมีความสูงนะครับแต่ความสูงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารนะครับความสูงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารแต่อาหารขึ้นอยู่กับความสูงในลักษณะนี้นะครับเป็นการกำหนดโครงสร้างนะครับดังนั้นต้องอาศัยดุลพินิจของนักวิจัยในการกำกับนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะพูดถึง assumption ในมิติของโครงสร้างนะครับสำหรับครั้งต่อไปนั้นเราจะพูดถึงข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรวัดนะครับก็ติดตามรับชมคลิปถัดไปนะครับวันนี้น่าจะนะครับพูดถึงเฉพาะตัวข้อตกลงเบื้องต้นของโครงสร้างครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชม
สวัสดีครับ